สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะครับอยู่กับผมชอมเอกภพนะฮะนะวันนี้อยู่คนเดียวเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอยู่คนเดียวก็ยังมีข่าวแซ่บๆสนุกๆมาเสิร์ฟให้อย่างแน่นอนนะฮะกับเมามันคันปากนะครับช่วงแรกนี้นะฮะเราอยู่กับผู้สนับสนุนใจดีของเรากับทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีล็อกนะฮะดีล็อกตอนนี้จะช่วยบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลแล้วก็บล็อกไขมันใครที่เป็นคนสายแบบจังฟู้ดชอบกินหมูกระทะชาบูของปิ้งย่างของทอดของมันของหวานทานกินแบบว่าสนั่นหวั่นไหวต้องหาตัวช่วยให้ปีการบล็อกนะฮะบล็อกทั้งแป้งบล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลเหล่านี้บางกินสะสมมากๆเนี่ยมันจะเกิดการอ้วนลงพุงนั่นเองนะฮะดีแล้วตัวนี้นะครับมีส่วนของนะฮะผสมจากสารสกัดจากส้มแขกด้วยนะฮะที่จะช่วยในการขับถ่ายทานไปแล้วไม่สะสมของเสียในร่างกายนะครับมีไซเลียมฮัทครับตัวนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าทานเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกอิ่มง่ายอิ่มไวเราจะได้ไม่ต้องทานจุกจิกจุจี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับและอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆเลยคือสารสกัดจากกระบองเพชรนั่นเองครับตัวนี้แหละดีมากๆเพราะจะไปดักจับพวกไขมันต่างๆแล้วก็ดูดซึมไขมันนะฮะให้เราเนี่ยไม่เป็นไขมันพอกตามร่างกายและก็ไม่อ้วนนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะดีล็อกมีการวิจัยจากญี่ปุ่นกินแล้วหุ่นดีผิวสวยอย่างแน่นอนนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยนะที่หลายคนต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆซื้อ6แถม6นะฮะไม่มีที่ไหนแล้วทีนี้ทีเดียวเท่านั้นซื้อ6ได้ถึง12ราคาเพียงแค่589บาทส่งฟรีด้วยนะฮะใครสนใจนะครับสามารถนะครับโทรได้เลยที่เบอร์นี้กับดีล็อกครับ0917694693นะครับหรือที่ LINE แอดพิมแอสไซน์ตามด้วยดีล็อกนั่นเองนะครับผมนะฮะมาในช่วงแรกนี้นะครับเราไปดูนี่ดีกว่านะฮะส่งหุ่นล่าสุดของอีกหนึ่งสาวครับที่หลายคนบอกว่าเธอคนนี้เตรียมจะนะฮะลงเวทีจักรวาลอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับสาวแอนแอนโทเนียนั่นเองครับเทศกาลการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เริ่มที่จะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับตอนนี้แฟนๆเองเนี่ยก็เริ่มนะฮะตามตามองกันว่าสาวคนนั้นจะลงหรือเปล่าสาวคนนี้จะลงหรือไม่บางคนเป็นสาวใหม่ๆที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาลงเวทีนี้บางคนบอกว่ามาจากเวทีดังๆก็มีเหมือนกันนะครับเลยไปเตะตากับอีกหนึ่งคนสาวงามนะฮะที่บอกว่าหลายคนลุ้นให้สาวแอนแอนโทเนียคนนี้นั่นเองครับเจ้าของตำแหน่งมิสซูเปอร์2019เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดของปีนี้ด้วยนะครับบอกปาจริงหรือเปล่าเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าดูจากหุ่นเป๊ะปังที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับนะอัปเดตผ่าน Instagram แล้วเนี่ยแฟนๆนางงามก็ได้ไปการเชียร์กันอย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับทั้งเรื่องของกล้ามหน้าท้องบอดี้ต่างๆโอ้โหดูสิพร้อมมากหลายคนบอกว่าโพสต์ปังๆแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีมิสซูเปอร์2019ดีมากๆและหลายคนเชียร์อีกนะอีกอันหนึ่งไปแอบอ่านมาเหมือนกันเขาบอกว่าสกิลเรื่องของการพูดสกิลเรื่องของการตอบคำถามเนี่ยนะเป็นแบบว่านำหน้าหลายๆคนเลยนะแล้วบอกว่าเก่งมากเธอพูดดีมากไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนครับก็ต้องจับตับตาดูกันต่อไปครับว่าสาวแอนแอนโทเนียนั้นนะฮะโอ้โหดูสินะจะไปจริงหรือเปล่านะครับแววๆมาว่าก็อาจจะไปเพราะก่อนหน้านี้ก็มีใครอ่ะที่ลุ้นกันไปเมื่อ2-3วันก่อนนะเขาบอกว่าได้มงมาแล้วอ่ะก็จะมามิสยูนิเวิร์สแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าต้องมารักษาไส้ติ่งก่อนเนี่ยนะฮะล่าสุดเป็นคิวนะฮะปรากฏตัวของสาวแอนแอนโทเนียด้วยนะฮะต้องมาดูกันครับว่าวันสมัครครับจะมีสาวแอนแอนโทเนียไปอยู่ในกองประกวดหรือไม่อย่างไรอันนี้แฟนนางงามก็รอรู้เหมือนกันก็พยายามอ่านอยู่หรือว่าใครพอแบบว่ามีวงนงวงในหรือว่าไปอ่านจากกลุ่มนางงามหรือว่าออกจากกลุ่มแบบว่าเซเลบกูรูหรือว่าด้อมไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีข่าววงในมากระซิบบอกโอมกันได้นะบางทีเขาอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าใจเนี่ยก็เชียร์เหมือนกันเพราะเธอเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็หุ่นดีมากๆกับแอนแอนโทเนียนั่นเองนะครับอ่ะลุ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปว่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้จะมีสาวงามผู้เข้าประกวดคนไหนที่น่าจับตามองบ้างเดี๋ยวมาว่ากันภายหลังดีกว่านะจ๊ะนะครับอีกสาวหนึ่งดีกว่าอันนี้สาวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะ 2-3 วันก่อนที่ผ่านมาเริ่มที่จะมีคนพูดถึงเยอะว่าเฮ้ยกับพระเอกอีกคนหนึ่งเนี่ยยังไงเพราะคนนี้ก็เป็นนางเอกเหมือนกันสำหรับนางเอกสาวก้าวสุภาษารานั่นเองครับสาวก้าวเองโผล่คอมเมนต์ชมเกรทวรินทร์นะแบบนี้ชาวเน็ตถามว่าพร้อมเปิดใจหรือยังนะครับกุ๊กกิ๊กไปกุ๊กกิ๊กมามันจะเป็นกุ๊กจริงแล้วนะฮะเพราะว่าทำเกรทเองเกิดมามีแฟนนะฮะก้าวเองก็โสดนะครับเพิ่งโสดด้วย
สองคนนี้จะมาปลูกต้นรักกันไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเรื่องราวนี้ครับเป็นหนุ่มโสดหัวเดียวกระเทียมรีบในหมู่ของเพื่อนๆสำหรับหนุ่มเกรทวรินทร์ครับแต่ก็เจ้าตัวยังไม่ยอมลงเอยกับสาวคนไหนสักทีไปออกรายการนั่นรายการนี่ก็ยังไม่มีใครที่จะมาเป็นแบบว่ามาเป็นคู่เลยขนาดครับว่ากระแสคู่จิ้นกับสาวคนนู้นคนนี้เนี่ยมีอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่เคยเป็นจริงไม่เคยเป็นกระแสที่แบบจริงๆสักทีไม่มีวี่ไม่มีแววนะฮะกระทั่งรอบล่าสุดนี่สินะคุณผู้ชมรอบล่าสุดนี่สิเพราะว่าสาวโสดอย่างนางเอกสาวก้าวสุภัสราเองเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะมีอะไรอะไรในกอไผ่หรือเปล่าเพราะหนุ่มเกตโพสต์รูปไปนะครับแต่ว่าเป็นโพสต์คู่กับคุณทางด้านนางเอกที่เขาเล่นด้วยนะฮะแพทิเซียกู๊ดเนี่ยนะฮะที่เล่นกันเรื่องล่าสุดนะแต่ว่าสาวเกตเนี่ยไม่ใช่สาวเกตสาวก้าวเนี่ยนะฮะก็มาคอมเมนต์ด้วยล่าสุดเนี่ยนะฮะหนุ่มเกตโพสต์ภาพคู่กับแพทิเซียกู๊ดครับโปรโมทละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันไงพร้อมกับแคปชั่นเด็ดสไตล์หนุ่มเกตบอกว่าฟีลแบบว่าไม่อุ่นตรงนี้จะไปอุ่นตรงไหนหรอนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก้าวเองนะครับก็มาเม้นต่อเลยทีเดียวนะคอมเมนต์บอกว่าไมโครเวฟกายนี่ไมโครเวฟกายคือเป็นแบบผู้ชายที่อบอุ่นนะฮะโอ้บางทีไมโครเวฟก็ไม่ได้อุ่นธรรมดานะร้อนไปด้วยนะฮะไมโครเวฟกายนะฮะเนี่ยก็แอลกันไปแอลกันมาอย่างนี้เนี่ยชาวเน็ตเห็นก็บอกเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยยังไงกันแน่นะฮะคอมเมนต์สั้นๆแต่ทำให้ใจหลายๆคนพองโตบอกว่าอยากจะลองมาคุยกันไหมแบบอันนี้เชียร์อันนี้เป็นเขาไม่ได้ขอพูดนะอันนี้แบบชาวเน็ตตัวโอมันก็เชียร์บอกลองมาคุยกันสิเปิดจงเปิดใจหรือนะฮะบางคนบอกว่ามาแซวกันแบบนี้อนาคตเนี่ยจะมีผลงานละครคู่กันหรือเปล่านี่หลายคนบอกว่าบางคนบอกกลัวจะเป็นผลงานละครกลับมาคู่กันหรือเปล่าเพราะเขาเคยเล่นด้วยกันไงนะฮะเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับใช่ไหมที่นำมาสร้างใหม่ก็เป็นเวอร์ชั่นของก้าวกับเกรทเหมือนกันนะฮะเขาก็จิ้นกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการเม้นแบบนี้เนี่ยเรียกพี่เขาว่าพ่อหนุ่มไมโครเวฟเนี่ยแปลว่าอบอุ่นนะชาวเน็ตบอกอย่างนี้น้องก้าวจะพร้อมเปิดใจให้กับพี่เกรทมาดูแลหรือยังชาวเน็ตก็แซวกันนะครับก็ต้องรอดูนะอาจจะก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะแบบมีงานละครคู่ก็ได้เลยแอบมาเซลๆกันแบบนี้แต่ตอนที่เขาเล่นคู่กันมันดังเรื่องนี้เขาไว้ให้หนูเป็นสายลับแล้วก็พอเล่นคู่กันปุ๊บเนี่ยกลับกลายว่ามีกระแสคู่จิ้นแต่ตอนนั้นมันเหมือนจิ้นกันแล้วมันพยายามจิ้นแล้วเหมือนมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างจำไม่ได้เพราะเคยอ่านในทวิตเตอร์อยู่เหมือนแบบตอนนั้นก้าวทางฝั่งก้าวเนี่ยมีอะไรไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็เลยแบบจิ้นไม่ขึ้นไปโพสุดท้ายเนี่ยรอบนี้โสดทั้งคู่หนุ่มเกรทก็โสดสาวก้าวก็โสดเนี่ยนะครับจะมาเปิดใจปลูกต้นรักกันจริงๆนอกจอหรือเปล่าหรือจะไปปลูกต้นรักกันในจอมีผลงานอะไรต้องรอติดตามชมกันอย่างแน่นอนนะครับกับคู่นี้เกรทวรินทร์และก้าวสุภัสรานั่นเองจ้าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะมีนะครับสาวยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเก๋ไก่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกแล้วนะครับแล้วก็มิลกี้นะฮะที่เขาบอกว่าเคลื่อนไหวฮะโง่อย่างฉันเป็นเหยื่อเสมอเพราะว่าหลังจากที่สละโสดไปปุ๊บไม่ใช่สละโสดดิสละคู่แล้วมาเป็นโสดเนี่ยก็ทำให้หลายคนพูดว่าใครผิดใครถูกกันแน่ระหว่างมิลกี้กับแฟนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้านะฮะหรือช่วงนี้พักเบรกกันก่อนขอบคุณด้วยกับดีล็อกนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโซมโยโย่นะฮะหรือว่ามีเอฟเฟกต์จากการสะสมไม่ออกกำลังกายตัวนี้นะครับจะช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันแล้วก็บล็อกน้ำตาลนะครับมีการลดนะเซรูไลด้วยมีส่วนผสมจากสารสกัดส้มแขกช่วยในการระบายขับถ่ายเป็นสิ่งที่ดีนะครับไซเรียมฮัทนะฮะอยู่ในนี้ด้วยครับช่วยคุณอิ่มไวจะได้ไม่ต้องท่านจุกทานจิกอีกต่อไปและสารสกัดจากต้นกระบองเพชรครับดักจับไขมันทำให้ร่างกายไม่ดูดซึมไขมันที่เป็นไม่ดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนลองรับการวิจัยจากญี่ปุ่นกินแล้วคุณดีปลอดภัยอย่างแน่นอนต้องดีร็อกนะครับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นจัดให้เลยแล้วกันนะฮะซื้อ6กล่องได้ถึง12กล่องซื้อ6แถม6แบบนี้ส่งฟรีอีกต่างหากไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวกับรายการเมามันคันปากนี่ครับ589บาทส่งฟรีอีกด้วยนะครับ0917694693 0917694693หรือที่ LINE @pimasai ตามด้วย drock นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันต่อจ้าชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ